นะคะก็พบกันด้วยหน้าเปลือยๆนะคะแล้วก็แสงเพียนนิดนึงนะคะพอดีว่าถ่ายตอนมืดแล้วนะคะวันนี้นะคะเพิ่งนึกออกนะคะว่ามีน้องคนนึงแท็กมานะคะว่าให้ลองแต่งหน้าเป็นชาเลนจ์นะคะก็คือลองแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอาง5อย่างภายใน5นาทีนะคะวันนี้ก็เลยจะมารับคําท้านะคะซึ่งเขาท้ามาตั้งหลายเดือนมากแล้วเพิ่งนึกออกนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองทําดูนะคะเดี๋ยวลองตั้งเวลาก่อนนี่นะคะเดี๋ยวลองตั้งเวลาโอเคเริ่มนะคะมีใครทักมาก็ไม่รู้เริ่มเลยจะใช้เป็นคูชชั่นนะคะตอนนี้ก็คือรักเลิฟรวดเร็วที่สุดก็เลยเลือกมานะคะเป็นชิ้นที่หนึ่งรองพื้นด้วยความรวดเร็วมั่นใจว่าเวลาดีมากนะจากการใช้คุชชั่นตัวนี้นะคะของชูนะคะบอกหรือยังคุชชั่นของชูนะคะคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงเจ๋งไหมปิดเสียงนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยมาปิดอีกทีนึงอ่ะเสร็จแล้วด้วยความรวดเร็วนะคะต่อไปก็เขียนคิ้วอุปกรณ์ชิ้นที่สองคือเขียนคิ้วนะคะอันนี้ใช้ดีสอดเขียนคิ้วจากร้านไดโซนะคะคิดว่าอันนี้แหละที่จะนานอ่ะแต่ว่าเรามีโครงคิ้วอยู่แล้วนะเป็นคิ้ว3มิติเราก็ใช้อะไรที่มันไม่ต้องมากมายนะคะเราก็ใช้โครงของเรานั่นแหละทำไมวาดเบี้ยวนะนี่เริ่มเบี้ยวแล้วนะได้อยู่โอ้ยท้องร้องโอ้ยอะไรกันนะเพิ่งกินข้าวนะได้แล้วก็ใช้อีกข้างหนึ่งเกลี่ยนะคะแน่ดูมีสกิลเสร็จแล้วนะคะโอ้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะชิ้นที่3นะคะจะเป็นพาเลตอาร์เชโดนะคะทำได้หลายอย่างนี่สีอะไรดีอ่ะโอ้โหยังมีเวลาเลือกสีว่ะนี่นะคะให้ทั่วเปลือกตาอุ้ยทองไปเลยวะต่อมาก็ใช้เป็นสีเข้มนะคะตกหางตาอุ้ยเข้มตกที่หางตาเข้มแอะกี่นาทีแล้วเหลืออีก1นาที47วิแล้วว่าเราใกล้เสร็จแล้วนะทาแก้มตาเสร็จแล้วนะปัดแก้มทาแก้มนะคะด้วยบลัชชิ้นที่3มีความระเรื่อน่ารักแล้วก็เอาตัวนี้แหละทาปาก2 in 1นะคะนี่ได้อยู่เหลืออีกนาทีนึงเนี่ยจริงๆเสร็จแล้วนะเนี่ยเหลืออีกนาทีนึงอ่ะอ๋อยังมาสคาร่าชิ้นที่5ลืมท้องร้องอย่างหนักหน่วงเลยคุณผู้ชมชิ้นที่5เป็นมาสคาร่านะคะสบายแสงไม่ดีเลย
ออยิ่งชิวอ่ะแต่คิ้วเบี้ยวไปนิดนึงนะฮะเขาให้มี5อย่างใช่ป่ะแอบมีอย่างที่6ได้ป่ะเป็นที่ดัดขนตาจริงๆไม่มีก็ได้นะเป็นออปชั่นอลถ้าดัดแล้วมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะนี่เป็นไงขึ้นมาเลยทีเดียวอุ๊ยตกใจอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ได้เสร็จแล้วก็ได้สต็อปมาดูหน้ากันนะคะนี่คือหน้าที่ได้นะคะมีความแก้มระเรื่อนะคะดูสิเหมือนแบบถูกใครตบมาหรือไม่ก็แบบแพ้ครีมอะไรบ้างก็โอเคอยู่นะสามารถไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเซเว่นไปเดินห้างใกล้ๆบ้านได้หน้าดูโอเคมากนะคะ5ทีกับเครื่องสำอาง5ชิ้นนะคะก็ถือว่ารอดอยู่นะยูไม่ธรรมดาขอยกความดีความชอบให้คิ้วสามมิติที่สั่งมาก็มาดูครบขึ้นมาทันทีแสงอาจจะไม่ค่อยดีแต่แบบจริงๆแล้วคือสวยมากก็กล้าเนาะเอาด้านนี้ดีกว่าแสงดีสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องไอว่า55ไอว่า Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ